เรากำลังจะเข้าสู่ปีใหม่ของปฏิทินอิสลามนะครับถ้าปีใหม่สากลก็วันที่1มกราคมก็ปีใหม่ของอิสลามเราก็จะเริ่มประมาณวันที่7เดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งตรงกับวันที่1ของเดือนมุฮัรรอมนะครับซึ่งเป็นปฏิทินทางจันทรคติครับอันนี้ก็อยากอธิบายให้เราได้เข้าใจนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติศาสนกิจและการปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยนะครับก็จะใช้ปฏิทินทางจันทรคติไม่ได้ใช้ปฏิทินทางสุริยคติปฏิทินทางจันทรคติเนี่ยนะครับก็มี12เดือนเหมือนกับปฏิทินทางสุริยคตินะครับมี12เดือนใน1ปีเหมือนกันนะครับแต่ว่าการเริ่มต้นของวันในปฏิทินจันทรคติเนี่ยนะครับไม่ได้เริ่มต้นตรงเที่ยงคืนนะครับเหมือนปฏิทินสุริยคตินะครับวันในปฏิทินอิสลามเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านะครับหมายความว่าเราเข้าสู่เวลากลางคืนนะครับก็ถือว่าเป็นวันใหม่อันนั้นจำให้ดีนะครับว่าวันใหม่ในปฏิทินอิสลามเนี่ยเริ่มต้นตอนที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในขณะที่วันใหม่ตามปฏิทินสุริยคติเนี่ยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับปฏิทินสุริยคติปฏิทินจันทรคติก็มี12เดือนเหมือนกันแล้วก็อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้บอกเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานว่าเดือนที่พระองค์เนี่ยนะครับมี12เดือนนะครับปฏิทินสุริยคติเนี่ยนะครับก็จะใช้การหมุนของโลกนะครับรอบตัวเองเนี่ยเป็น1วัน24ชั่วโมงแล้วก็โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับ365เซนติเมตรต่อ4วันเป็น1ปีแต่ว่าปฏิทินทางจันทรคตินะครับก็จะดูจากการโคจรของดวงจันทร์นะครับที่หมุนรอบโลกนะครับก็เป็นเวลา1เดือนนะครับแต่ว่ามี12เดือนเหมือนกันนะครับทั้ง2ปฏิทินคือสุริยคติและจันทรคตินะครับขอทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าในปฏิทินอิสลามนะครับก็จะมีชื่อเรียกเดือนนะครับซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยนะครับก็จะมีเฉลี่ย 29-30 วันแต่ในแต่ละเดือนนะครับจะมี29วันเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในปีหนึ่งเนี่ยอาจจะมีบางเดือนนะครับที่มี30วันเพราะนั้นจำนวนวันของปฏิทินจันทรคตินะครับใน1ปีเนี่ยจะน้อยกว่าจำนวนวันนะครับในปฏิทินสุริยคติประมาณ10-11วันนะครับเดือนแรกในปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเราะห์เนี่ยนะครับ1เดือนก็เดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนแรกนะครับซึ่งกำลังใกล้จะมาถึงแล้วนะครับแล้วก็เราไม่มีการเฉลิมฉลองไม่มีการเข้าดาวเหมือนกับปฏิทินสากลนะครับเราไม่มีการจุดพลุนะครับสนุกสนานกันครับเพราะเราถือว่ามันเป็นการแค่เปลี่ยนแปลงวันเดือนปีตอนนั้นเองไม่มีความสำคัญอะไรแต่คนมุสลิมเนี่ยจะเฉลิมฉลอง2วันด้วยกันใน1ปีคือวันอีดุลฟิตรีแล้วก็วันเอดุลอัฎฮานะครับเดือนแรกคือเดือนมุฮัรรอมนะครับเดือนที่2คือเดือนซอฟาร์เดือนที่3เดือนรอบิอุลอาวัลเดือนที่4คือรอบิอุลอาคิรเดือนที่5คือจมาดุลอาวัลเดือนที่6คือจมาดุลอาคิรเดือนที่7เดือนรอญับเดือนที่8เดือนชาบานเดือนที่9เดือนรอมฎอนที่เราถือศีลอดกันแล้วก็เดือนที่10ก็คือเดือนชะวันเดือนที่11ก็คือเดือนซุกอดะแล้วก็เดือนที่12เดือนสุดท้ายคือซุลฮิจญะห์ขณะนี้เราอยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปฏิทินฮิจเราะห์ศักราชซึ่งจะหมดไปในอีก 6-7 วันข้างหน้านี้นะครับก็ให้ทำความเข้าใจนะครับว่าเดือนในปฏิทินฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยนะครับก็มี12เดือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าจำนวนวันในปฏิทินฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยจะน้อยกว่าปฏิทินสุริยคติอยู่10-11วันฉะนั้นนะครับเมื่อเราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับเดือนรอมฎอนเนี่ยมันก็จะเลื่อนขึ้นไปเร็วขึ้นทุกปีปีละ10-11วันมันไม่คงที่นะครับวัตถุประสงค์ของอัลลอฮ์ที่เราให้ถือศีลอด
นะครับในเดือนรอมฎอนก็เพื่อที่ว่าเราจะได้ถือศีลอดในทุกฤดูกาลฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวนะครับเพราะว่าเราจะต้องได้พบเนื่องจากว่าเดือนในปฏิทินพุทธศักราชเนี่ยมันเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆครับเดือนที่สำคัญที่สุดนะครับใน1ปีเนี่ยนะครับก็คือเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ใช้เป็นวาระโอกาสในการประทานคัมภีร์ให้แก่มนุษย์ชาตินะทุกเล่มผ่านทางนบีคัมภีร์ทุกเล่มนะครับอัลลอฮ์จะประทานลงมาในเดือนรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์กุรอานคัมภีร์ตอรอตคัมภีร์ซะบูร์คัมภีร์อินญีลส่วนเรื่องประทานให้แก่มนุษย์ชาตินะครับจะถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนจะเป็นเดือนที่มีความสำคัญนะครับอัลลอฮ์จึงให้เราถือศีลอดเพื่อให้เราเกิดความยำเกรงพระเจ้าและเราจะได้ปฏิบัติตามคัมภีร์ที่พระองค์ได้ประทานมาในเดือนรอมฎอนเพื่อให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็จะมี4เดือนนะครับในปฏิทินฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยที่เป็นเดือนต้องห้ามนะครับเดือน11เดือนซุลกอดะห์นะครับเดือนซุลฮิจญะห์แล้วก็เดือนมุฮัรรอมคือเดือน11เดือน12แล้วก็เดือน1นะครับซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญเดือนที่ศักดิ์สิทธิ์ห้ามมีการรบราฆ่าฟันทั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับผู้คนต้องมาทำฮัจญ์กันที่เมืองมักกะห์แล้วก็ต้องมาในเดือนซุลฮิจญะห์นะครับเพราะนั้นนะครับถ้าหากว่าการเดินทางมาทำฮัจญ์เนี่ยมีการรบราฆ่าฟันมีการปล้นชิงกันคนก็จะไม่มาทำฮัจญ์เดินทางกลับไปแล้วนะครับมีโจรคอยดักชิงดักปล้นสินค้าผู้คนก็จะไม่มาทำฮัจญ์เป็นนั้นนะครับเดือนที่อยู่ก่อนเดือนทำฮัจญ์คือเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยนะครับทั้งหน้าและก็หลังคือเดือนซุลกอดะห์เดือนซุลฮิจญะห์เดือนมุฮัรรอมเนี่ยจึงเป็นเดือนที่ต้องห้ามในการลบราฆ่าฟันในการปล้นชิงนะครับเพื่อที่ว่าจะป้องกันให้คนที่มาทำฮัจญ์เนี่ยนะครับถูกปล้นนะครับแล้วก็อีกเดือนหนึ่งที่เป็นเดือนต้องห้ามก็คือเดือนรอญับคือเดือน7ซึ่งถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่เป็นเดือนต้องห้ามตามปฏิทินอิจรอสักราชห้ามรบราฆ่าฟันครับก็ให้เราได้รู้นะครับว่านี่คือระบบเดือนทางจันทคติในอิสลามซึ่งเราเรียกว่าอิจรอสักราชครับ